วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์สดใสขันติวรพงษ์ค่ะแฟนรายการของหลบมุมอ่านนะคะก็จะคุ้นเคยกับอาจารย์สดใสเป็นอย่างดีค่ะจากการพูดคุยในรายการของเรามาหลาย EP แล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยในแต่ละครั้งนะคะที่ดิฉันได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับงานแปลของอาจารย์ที่ได้มีการผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องและมีให้กับนักอ่านชาวไทยเราได้อ่านอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะโดยผลงานแต่เล่มนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกอุนะคะผลงานคลาสสิกระดับโลกรวมถึงงานในเชิงของทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็มีทั้งงานเขียนส่วนตัวของอาจารย์ด้วยนะคะที่มีการเผยแพร่ออกมาเป็นรูปเล่มโดยในวันนี้ค่ะเราก็ต้องมาคุยกับอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์มีผลงานใหม่ออกมาแล้วค่ะปีนี้มีให้อ่านกันนะคะก็คือหนังสืองานเขียนของเลฟสตอลสตอยนะคะที่ชื่อว่า Resurrection หรือชื่อภาษาไทยนะคะที่อาจารย์ถอดตั้งชื่อไว้ก็คือชีวิตที่ฟื้นคืนค่ะเป็นนวนิยายขนาดยาวเรื่องสุดท้ายของตอลสตอยมีการพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกเลยนะคะโดยทางคุณสุเมธก็ยังเป็นผู้ที่ทุ่มเทแล้วก็คัดเลือกคัดสรรผลงานที่มีความสำคัญเพื่อที่จะให้ชาวไทยได้อ่านผลงานเล่มนี้กันค่ะวันนี้จะมาคุยกับอาจารย์ก่อนนะคะในเรื่องของการทำงานเล่มนี้ค่ะว่ามันก็เล่มใหญ่เอกอุอีกแล้วนะคะมีการเปิดฉากผลงานชิ้นสำคัญออกมานะคะของตอลสตอยในเล่มนี้การทำงานเล่มนี้ค่ะอาจารย์ชีวิตที่ฟื้นคืนระยะเวลาในการทำงานแล้วก็ความรื่นรมระหว่างการทำงานแปลเล่มนี้ก่อนดีกว่าค่ะว่าอาจารย์ได้เก็บรับอะไรมาก่อนอ๋อพี่ทำงานเล่มนี้ตั้งแต่เริ่มปีที่แล้วตอนปีใหม่อะค่ะก็รู้สึกจะราว6เดือนนะพี่ส่งต้นฉบับให้คุณสุเมธกรกฎาปีที่แล้วโอ้ยมันตลกพี่ส่งครั้งแรกอะกรกฎาแต่ปรากฏมันเงียบหายไปแล้วพี่ก็สงสัยมากเลยว่าเอ๊ะทำไมมันใช้เวลานานแล้วพี่ถามไปอีกทีนึงนะคือหลังจากนั้นก็ปลายปีคุณสุเมธบอกอาจารย์ยังไม่ส่งต้นฉบับให้พี่เลยพี่บอกเอ้ยพี่ส่งไปตั้งแต่กรกฎามันหลุดหูหลุดตาเขาเป็นยังไงไม่รู้ทางเมลหลังจากนั้นก็เริ่มจัดพิมพ์อะค่ะก็เนี่ยหนังสือกำลังอยู่ในระยะอยู่ในโรงพิมพ์คิดว่าจะเสร็จพฤษภามันก็เลยช้าไปหน่อยจริงๆคุณแม่เขาบอกเขาก็รออยู่แต่มันผิดพลาดนิดหน่อยมันยังไงเมลมันไม่ถึงกันยังไงก็ไม่รู้อาจจะหลงหูหลงตานะคะอาจารย์ระหว่างแปลเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเล่มนี้ค่ะอ๋อเล่มนี้อ๋อพี่ชอบมากเลยนะคือพี่ก็ชอบมาทุกเล่มที่ทำเนาะแต่เล่มนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่ตื่นเต้นพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอ่านไปมันคล้ายๆว่าสภาพที่มันกำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราไงสภาพการเมืองเนาะการเรียกร้องของประชาชนในเรื่องของประชาธิปไตยการเคลื่อนไหวทางการเมืองการที่เขาถูกปฏิบัติในแง่ที่เรารู้สึกว่าบางทีรัฐมันใช้อำนาจมากเกินไปไงมันก็เหมือนกับพี่อ่านแล้วพี่ว่าโอ้ยเมืองไทยหรือเมืองรัสเซียกันเนี่ยรัสเซียเมื่อศตวรรษที่19กับเมืองไทยวันนี้หรือเปล่าพี่ทำพี่ก็โอ้มันตื่นเต้นสำหรับเราตื่นเต้นแล้วมันก็หดหู่ด้วยนะก็แต่ว่าเราก็ประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันซ้ำรอยกันอย่างนี้มนุษย์ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยเวลามันเท่าไหร่ไอ้พวกมีอำนาจมันก็ยังหลงอำนาจอยู่นั่นแล้วไอ้คนที่มันต้องการอิสระมันก็ต่อสู้ของมันพี่ว่าทุกยุคทุกสมัยมันมีคราวนี้รัสเซียอันเนี้ยเป็นงานเล่มสุดท้ายของตอลสตอยพี่จริงๆอ่ะพี่คิดว่าพี่ไม่ทำงานเล่มหนาๆแบบนี้แล้วนะ พี่ก็ลืมไปแล้วนะคือพองานพระก็คิดตาเสร็จพี่ว่าพี่ก็จบแล้วพอแล้วหมายถึงว่าที่จะทำงานเล่มใหญ่ๆอ่ะไม่เอาแล้วแต่คราวนี้วันหนึ่งพี่ว่าเหมือนพระเจ้าดลใจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพอพี่เสร็จงานทั้งหลายพอว่างๆหน่อยนึงแล้วอ่ะพี่ก็ไปในชั้นหนังสือนะจะหยิบหนังสือมาอ่านบ้างต่อไปนี้จะได้มีเวลาอ่านหนังสืออะไรเนี่ยพอหยิบเห็นเล่ม Resurrection พี่ได้มาตั้งแต่ปี36อ่ะ2536อาจารย์อัญชลส่งมาให้พี่จากสวนโมกตอนที่เจอกันเราก็คุยเรื่องงานวรรณกรรมอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่ไปปฏิบัติอานาปานสติที่สวนโมก9วันเจออาจารย์อัญชลก็คุยหลังจากช่วงที่มันพักจากการปฏิบัติคุยกันเรื่องงานวรรณกรรมพี่ก็กลับมาแล้วอาจารย์ก็ส่งหนังสือเล่มนี้มาพี่ก็ลืมไปเลยอ่ะพี่ก็ไม่มีเวลาอ่านเพราะก็ทำงานตลอดจนพอว่างๆตอนหลังนี่ไปหยิบขึ้นมาอ่าน3-4 วันภาษาอังกฤษเนาะหลายร้อยหน้านะ500-600 หน้าพี่อ่านติดต่อกันนะวางไม่ลงเลยพี่ชอบมากพี่รู้สึกว่าพี่ต้องแปลเล่มนี้
ในขณะที่พี่ยังพอมีกำลังที่จะทำอยู่สายตายังพอใช้ได้พี่ก็บอกเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มสุดท้ายเพราะว่าพี่ต้องทำพอพี่อ่านเสร็จนะพี่ว่าโอ้ยมันที่สุดของตอลสตอยที่นักวิจารณ์เขาบอกว่าอันนาดีวิเศษเนี่ยนะพี่ก็ดีเนาะงานตอลสตอยอันนาคาเรนนาเนี่ยให้ภาพชีวิตในครอบครัวให้ภาพสังคมรัสเซียวงกว้างคนชั้นสูงรัสเซียทำงานในไร่นาอะไรเงี้ยนะก็มันก็น่าสนใจแต่เล่มหลังนี้ไอ้นนท์ก็พูดถึงการมองการเมืองอันอะไรเนี่ยก็น่าสนใจแต่เล่มหลังเนี่ยพี่รู้สึกพี่ชอบมากกว่าว่ะบอกไม่ถูกว่ายังไงแต่ว่าชอบในแง่ที่ว่ามันใกล้ตัวเราแล้วก็ตัวละครเนี่ยนะตัวละครของผู้หญิงที่ถูกกระทำอ่ะแต่ว่าก็คือผู้หญิงชาวนามันไม่ได้มีสถานะอะไรแต่มันสวยไงลูก24ชื่อมาสโลวาเนี่ยชื่อคาตูชามาสโลวาเนี่ยก็เป็นเด็กหญิงลูกของ24อ่ะมาเกิดอยู่ในไร่ของพวกผู้ดีถ้าเป็นอื่นๆมันก็คงถูกทิ้งตายไปแล้วแหละปรากฏตัวนี้เด็กมันน่าเอ็นดูเจ้าของไร่ก็ผู้หญิง2คนหญิงโสดก็เก็บเลี้ยงไว้ดูแลไว้นะก็ได้บุญเขาเป็นชาวคริสต์เนี่ยสมัยก่อนรัสเซียมันก็คริสต์คาทอลิกเคร่งครัดใช่ไหมไอ้คนหนึ่งก็จิตใจดีก็โอ้ยเห็นแล้วก็เมตตาเอามาเลี้ยงอุปการะส่วนพี่สาวอีกคนหนึ่งก็นิสัยแตกต่างนะน้องก็ค่อนข้างจะชาเย็นท่านเด็กคนนี้มันอยู่กับผู้หญิง2คนที่ต่างบุคลิกอ่ะมันก็ต้องปรับตัวมากน้องสาวก็จะเลี้ยงเด็กผู้หญิงคนนี้แบบคุณหนูซื้อเสื้อผ้าใส่เล่นตุ๊กตาพี่สาวก็เอ๊ะเอาเด็กมาเลี้ยงก็ต้องทำงานเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำงานทุกอย่างในบ้านแต่งานเบาๆนะหมายความว่าดูแลเครื่องใช้เครื่องเงินในบ้านเย็บปักถักร้อยอ่านหนังสือให้คุณนายฟังอะไรประมาณนี้ฉันคาตูชามันก็ค่อนข้างจะถูกเตรียมพร้อมนี่เราอ่านแบบนี้นะเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาดีเนี่ยตาสวยมากตาสันน้อยน้อยพี่เพิ่งรู้ว่าไอ้คนตาสันเนี่ยสวยอ่ะ เขาก็บอกว่าตาสันน้อยน้อยเนี่ยเวลามองเนี่ยมันค่อยๆเข้ามองเราเนี่ยแต่มันมองเลยไป ไม่จบแล้วก็มีวิธีบรรยายอ่ะโอ้ย บรรยายสวยงามน่ารัก นี่ก็เด็กคนนี้มันก็จะเติบโตพี่อ้อมก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ถึงมันทำงานเป็นสองมันรู้กิริยามารยาทของคนในชั้นสูงใช่ไหมล่ะแล้วก็มีเสน่ห์มันก็มีร่าเริงไงเฮ้ยอยู่วันดีคืนดีก็มีเจ้าชายหลานชายของไอ้คุณนายบ้านนี้มาอายุ18ปีเป็นนักศึกษาชื่อเจ้าชายเนลยูดอฟมาทำวิทยานิพนธ์จริงๆก็คือตอลสตอยเองตอลสตอยเนี่ยคิดว่าเขาดำลึกถึงชีวิตของตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผ่านตัวละครไอ้เนลยูดอฟเจ้าชายคนนี้ชีวิตตอลดอนส่วนหนึ่งก็คือภาพสตอยของตอลสตอยไอ้พระเอกนี่ก็เริ่มคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการที่นักคิดนักปรัชญาเริ่มเขียนว่าอย่างเช่นเขียนว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ควรจะครอบครองที่ดินนะเพราะถ้ามนุษย์ครอบครองที่ดินเนี่ยนะต่อไปคนมีมันก็จะครอบครองมากไอ้มนุษย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอก็จะไม่มีที่ดินทำกินศักดิ์ศรีมนุษย์ไม่มีสังคมมันก็จะแตกมันก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นก็จะมีนักเขียนนี้เนี่ยหลายคนในสังคมจริงนะในเวลานั้นน่ะตอลสตอยท่านก็มีที่ดินเยอะเนี่ยในชีวิตจริงของท่านอ่ะโอ้ยหลายหมื่นไร่ของท่านก็อ่านงานพวกนี้อ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องมันไม่ถูกอ่ะที่เราคนมีเงินแล้วไม่ได้ทำงานตัวท่านเองตอนหลังๆตอนที่แก่ๆเนี่ยท่านก็เริ่มที่จะยกที่ดินให้ชาวนาอะไรประมาณนี้ในชีวิตจริงแต่ในเรื่องนี้อิตาพระเอกอ่ะไอ้เจ้าชายเนลยูดอฟก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องชาวนงชาวนาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจนะสมบัติเล็กๆของพ่อเนี่ยก็เลยยกให้ชาวนาคือให้ทำสัญญาเช่าแต่ราคาถูกให้ชาวอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะสละที่ดินของตัวเองตอนอายุ18เรียนในมหาวิทยาลัยมีความฝันในความฝันแยกถูกผิดได้คือผมมีอยู่ส่วนตัวยังไม่มีเยอะอ่ะแม่ยังเลี้ยงดูอยู่ไงก็ยกที่ดินที่ได้จากพ่อเนี่ยให้ชาวนานี่คือในเรื่องนะไปรับราชการทหารไอ้นิสัยมันเปลี่ยนไปเลยอะคนไปอยู่ในค่ายทหารมันถูกฝึกอบรมอีกแบบนึงอันนี้ก็นิสัยเสียตัวเองเป็นศูนย์กลางหมดตบตีคนใช้คืออันนี้เขาก็วิจารณ์สถาบันทหารของรัสเซียในเวลานั้นว่าพวกทหารเนี่ยจริงๆก็คือส่วนมากก็ลูกของพวกคนชั้นสูงแล้วก็โดยฐานะตัวเองแล้วด้วยและด้วยอำนาจที่ตัวเองเนี่ยนะกระทำกับพวกคนต่ำๆเนี่ยอีกพระเอกก็พอหลังจากมาเป็นทหารอยู่3-4ปี
ก็เกิดรบไงมีสงครามพี่เข้าใจได้ว่าเป็นสงครามกับตุรกีก็จะเดินทางไปร่วมรบในตุรกีระหว่างที่เดินทางร่วมรบก็ผ่านบ้านของป้าซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้คาตูชาอยู่มันก็รักตอนแรกๆตอนที่มันเจอครั้งแรกตอนที่อายุ18ปีมาทำวิทยานิพนธ์แล้วเจอสาวเนี่ยมันเป็นรักบริสุทธิ์นะหวานน่ารักอ่อนโยนมากเราอ่านเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นรักที่บริสุทธิ์มากเลยทั้งคู่รักกันแต่ก็ไม่กล้าไม่ได้พูดอะไรในเรื่องของหัวใจแบบนี้แต่30ปีพอมันเป็นอีกสังคมหนึ่งสังคมชั้นสูงพอกลับมาคราวนี้มันก็รักแต่มันรักอีกแบบนึงตอนที่เป็นนางเอกนะตอนที่ในเทศกาลอีสเตอร์ในโบสถ์เนาะโอ้ยวิเศษฉากงามมากแล้วพอกลับจากเทศกาลอีสเตอร์ตอนดึกนั้นคืนนั้นก็ไปอุ้มนางมาไปคุยแล้วก็อุ้มนางมาไอ้ผู้หญิงก็ตัดใจลำบากรักก็รักต้องระวังตัวก็ต้องระวังพี่ว่าท่านละเอียดอ่อนมากนะในการที่อธิบายไอ้ความรู้สึกแบบนี้พอเสร็จแล้วพอรุ่งเช้าจะต้องเดินทางต่อไปสงครามแล้วก็เลยมาเจอนางเอกก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าจะต้องนะยัดตังค์ให้ร้อยรูเบิลแล้วก็ไปคือเวลานั้นคนชั้นสูงมันก็ว่าอย่างเงี้ยก็พอแล้วไงคือถ้าเกิดลูกในไร่ในนาเนี่ยเด็กอยู่ได้ก็ได้อยู่ไม่ได้ก็ตายไปลูกนอกกฎหมายมันมีเยอะแยะสังคมรัสเซียในเวลานั้นนะมันก็กลายเป็นเรื่องปกติที่เขาทำอ่ะในยูโดมันก็คิดว่ามันทำมันปกติของมันก็ไปจนเวลาผ่านไป5เดือนนางเอกก็รู้ว่าตัวเองท้องอ่ะทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดในบ้านคือกังวลทุกต่างๆนานาพอบอกเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เลี้ยงแล้วสิใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ต้องไปหางานทำพอคลอดลูกไปพอคลอดลูกลูกก็ตายแล้วก็ต้องหางานทำก็มันไม่มีงานอื่นสำหรับผู้หญิงในเวลานั้นนอกจากซักรีดเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ลำบากเด็กมันเคยถูกฝึกมาอีกแบบนึงมันก็ไม่ได้ต้องไปหางานอื่นๆก็สุดท้ายก็กลายเป็นนางเรือคนบางคนนักเขียนบางคนแล้วต่อมาก็อยู่ในซ่องโสเภณีอะไรประมาณนี้ชะตาชีวิตจริงๆเลยฮะแล้วตอนหลังก็ถูกหาว่าฆาตกรรมทั้งนั้นที่นางเอกไม่ได้ทำถูกหาว่าฆาตกรรมค่ะว่านางเอกอะถูกไอ้พวกนางมันเหนื่อยมากมันท่านก็จะบรรยายอีกอะชีวิตของพวกโสเภณีนี่เป็นยังไงโอ้ยตั้งวันตั้งวันเนี่ยสมมติตื่นตอนเช้าสายๆหน่อยก็โอ้ยชีวิตเนาะต้องอยู่กับเครื่องแต่งตัวกินอาหารเร็วก็ต้องไปตรวจร่างกายทางน้องมันถือว่าถูกกฎหมายก็ต้องไปตรวจร่างกายก็ต้องถูกตำรวจเอาเปรียบบ้างโอ้ยนานาสารพัดชีวิตของโสเภณีที่นางเอกจะต้องเจอฉันบอกมันต้องมันเหนื่อยมากกับอีพ่อค้าคนนี้ที่มันมุมมามากอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอาเนี่ยเอาเนี่ยใส่เขาจะได้หลับเธอก็จะได้กลับที่พักอะไรประมาณนี้ปรากฏว่ามันกลายเป็นไอ้นั่นไงกลายเป็นยาพิษนะโดยที่นางเอกไม่รู้แต่ไอ้พนักงานโรงแรมที่แนะนำรู้เพื่อที่จะเอาเงินนะเอาเงินของอีพ่อค้าไงก็สรุปว่านางเอกกลายเป็นฆาตกรถูกกล่าวหาเป็นฆาตกรโดยที่ไม่ได้ทำผิดอ่ะเขาก็บรรยายอีกในเรือนจำโอ้ยนางเอกอยู่กันยังไงโอ้ยพวกนักโทษอยู่กันยังไงนะเธออ่านแล้วเธอก็โอ้ยได้กลิ่นแล้วเป็นเรือนจำแฝงคนที่อยู่ในนั้นโอ้ยท่านละเอียดมากแล้วก็มาอยู่ในเรือนจำก็ขึ้นศาลพระเอกของเราเนี่ยจบจากกองทัพมาเวลามันผ่านไปประมาณ10ปีนะอันนี้มันก็ลาออกจากกองทัพมาดูแลสมบัติมันน่ะแต่มันก็ได้เป็นคณะลูกขุนในเนวอยู่แล้วเปล่าเป็นคณะลูกขุนอยู่ในพิจารณาคดีว่าท่านก็วิจารณ์อีกกระบวนการตุลาการทั้งหลายเนี่ยเธออ่านแล้วโอ้ยก็จะชัดเจนนะว่ามันเหลวไหลกันยังไงพระที่จะต้องมาทำพิธีสาบานตัวเหลวไหลกันยังไงไม่ได้จริงจังไม่ได้คิดในการที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์อ่ะท่านเราอ่านนี่มันจะมีรายละเอียดพวกนี้เยอะแยะก็โดยสรุปว่านางเอกเนี่ยถูกตัดสินให้ไปทำงานหนักที่ไซบีเรีย4ปีไอ้เนวยูดอฟมันก็ตกใจเพราะมันอยู่ในคณะลูกขุนด้วยแล้วมันว่าคณะลูกขุนไม่รอบคอบอ่ะแทนที่ว่านางเอกเนี่ยไม่ได้เจตนาฆ่าไม่ใส่คำนี้ไปเพราะมัวคุยเรื่องอื่นคือไม่มีเจตนาฆ่าถ้าสมมติเธอใส่คำไม่มีเจตนาฆ่ามันก็จะผ่อนเบาได้หรือไม่ก็จะหลุดคดีได้ไงคราวนี้คุยเรื่องอื่นกันอ่ะต้องจับแล้วไปคุยกันเนี่ยเขาพอไม่ใส่อันนี้มันก็ถูกตัดสินไปอยู่ไซบีเรียไอ้พระเอกมันก็รู้สึกผิดมากมันอยู่ในคณะลูกขุนน่ะมันก็นึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็พอเห็นปุ๊บในศาลก็รู้ว่าคนที่มันเคยล่วงเกินคราวนี้มันก็จะนึกย้อนอะไรของตัวไอ้พระเอกอ่ะ
ความที่มันก็นึกย้อนเนี่ยก็คือเหมือนกับตอสตอยสำนึกบาปของตัวเองด้วยไงก็จะนึกย้อนว่าเออเราใช้ชีวิตเสเพลมายังไงเอาเปรียบคนอื่นยังไงแล้วก็อะไรเนี่ยและจริงๆคดีนี้โดยเรื่องนะในประวัติของการเขียนมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆที่ลูกขุนคนหนึ่งเนี่ยไปพิจารณาผู้หญิงที่ตัวเองเคยล่วงเกินน่ะโสเภณีที่เคยล่วงเกินน่ะแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็พยายามจะช่วยแล้วก็ขอเธอแต่งงานในเนในชีวิตจริงนะขอเธอแต่งงานแต่เธอก็ตายซะก่อนเป็นไทฟอยในคุกอ่ะไม่ทันได้แต่งงานคือสำนึกผิดการที่รัสเซียเนี่ยเรื่องที่การที่เขาเมื่อก่อนศาสนาเขาย้ำถือเคร่งครัดพอเธอสำนึกผิดเธอขอเขาแต่งงานเหมือนเธอถ่ายโทษอ่ะมันก็ค่ะมันถ่ายบาปตัวเองมันรู้สึกบาปอยู่ในใจเรื่องแบบนี้ปรากฏในบรรณาการของรัสเซียเยอะแยะถ้าเธอทำผิดแล้วเธอออกมาสารภาพผิดอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องแบกบาปอันนั้นอ่ะดองอ่านเจอเกือบทุกเรื่องพี่น้องคารามาซอฟก็มีเรื่องไอ้คุณพ่อเซอร์เจสของโตสตอยก็มีเยอะแยะเรื่องแบบนี้ของดอสโตเยฟสกีเกือบทุกเรื่องอาชญากรรมของการลงทันเธอไปฆ่าเขาตายแล้วก็เธอเก็บอยู่ไม่ไหวจนผู้หญิงที่รักกันนะที่รักกันเธอสารภาพเสียการสารภาพแล้วเนี่ยนะเธอก็จะได้ไม่ต้องแบกไอ้ความเท็จแบบนี้ต่อไปรัสเซียจะพูดถึงเรื่องแบบนี้เยอะคราวนี้ในเรื่องนี้ก็เหมือนกันว่าตอนสตอยก็เอาตัวเองไปเป็นเหมือนไอ้ลูกขุนคนนั้นน่ะก็ขอนางเอกแต่งงานไงจะค่าจะถ่ายโทษตัวเองแต่นางเอกมันไม่ยอมหนึ่งมันก็เราไม่รู้ชาติหรอกจริงๆน่ะมันจะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะดึงพระเอกให้ตกต่ำหรือเปล่าเราไม่รู้ชาติแต่พระเอกก็เข้าใจอย่างนั้นก็ยิ่งสงสารมันแต่จริงๆนางเอกมันก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเธอจะเอาฉันเนี่ยเป็นตัวถ่ายบาปเหรอฉันไม่ยอมมันพูดกับพระเอกแบบนี้ตอนที่พระเอกขอแต่งงานฉันจะไม่ยอมที่จะให้เธอไถ่บาปด้วยวิธีนี้อะไรจริงๆอ่ะลึกๆก็คือรักเขาไม่อยากที่จะทำลายเขาอ่ะที่จะมาแต่งงานกับตัวเองอ่ะก็ต้องถูกในประเทศท่านก็จะบรรยายอีกโอ้ยฉากในประเทศไปสบีเดียที่ไม่เคยอ่านงานเล่มไหนที่พูดถึงพวกในประเทศเนี่ยนะที่มาละเอียดละออเหมือนเล่มนี้ที่ทำงานจะว่าแฮปปี้ก็แฮปปี้นะคือพอใจที่ได้ทำแล้วก็ได้อยู่กับมันอ่ะได้เห็นภาพสังคมได้เห็นความเป็นมนุษย์ที่มันบางทีที่เราคิดไม่ถึงอ่ะเออก็โดยสรุปพี่ว่าพี่ก็หมดหน้าที่ที่พี่ควรจะกระทำได้ทำงานคลาสสิกที่พี่ถือว่าเล่มนี้เป็นที่สุดละพี่คิดว่าพี่ควรจะต้องทำในเมื่อพี่ก็จับงานแปลมาอยู่บนเส้นทางนี้ถูกไหมไอ้การที่มันยกวิญญาณหน่อยทำให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นให้เห็นโลกโอ้ยคนที่เขาเดือดร้อนยุ่งยากกว่าเราอ่ะมากมายเราช่วยอะไรไม่ได้มากแต่การที่พี่เชื่อว่าเราช่วยอะไรก็ไม่ได้มากในทางวัตถุหรืออะไรเนาะแต่การที่เราเข้าใจมีใจพลังไอ้ตรงเนี้ยพี่คิดว่ามันช่วยไงถ้าคนในสังคมมันมีมาก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 พลังตรงเนี้ยพี่ว่ามันจะส่งถึงพลังรวมของโลกอ่ะที่จะทำให้เราอยู่ในพลังที่ดีๆมากขึ้นอ่ะเออท่านพี่ก็เชื่อมั่นในอำนาจของวรรณกรรมในแง่ที่ว่าบางทีในแง่ที่ว่ามันทำให้เราเกิดเอมพาธีพี่พูดหลายครั้งละประโยชน์ของการอ่านวรรณกรรมที่ยิ่งกว่าอันใดยิ่งกว่าความรู้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือเกิดเอมพาธีในตัวเราความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจในตัวเราเข้าใจเพื่อนมนุษย์เข้าใจโลกในตัวเราอย่างน้อยถ้าเราเกิดพลังแบบนี้ในตัวเนาะคนละนิดละหน่อยพลังรวมของโลกมันก็จะดีขึ้นไงอันนี้พี่พูดรวมๆจากงานทั้งหลายที่พี่ทำเนาะสรุปมาเป็นแบบนี้เออค่ะนี่แหละนะคะคือภาพที่อาจารย์ได้สะท้อนออกมาเล่าเรื่องย่อเกือบทั้งเล่มเลยนะคะให้กับพวกเราได้รับทราบกันชีวิตชะตาที่พลิกผันนะคะความรักชีวิตของผู้คนนะคะในหลากหลายชนชั้นนะคะรวมถึงในพื้นที่อย่างไม่ว่าจะเป็นซ่องหรือว่าคุกนะคะเรือนจำนะคะการที่ผู้เขียนอย่างเลียฟสตอนสตอยได้พูดถึงการบรรยายต่างๆเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องวิพากษ์เลยนะการบรรยายให้เห็นภาพเนี่ยมันคือการมันทำให้เราได้วิพากษ์ไปกับเขาพร้อมๆกันแล้ววิพากษ์วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแล้วนะคะจากที่อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราฟังระบบตุลาการนะศาสนาที่มีเข้ามาตรงนี้แล้วก็เชื่อมไปกับว่าในเรื่องของการสำนึกผิดการสำนึกผิดแล้วก็ต้องทำการไถ่บาปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ตัวเราเองนี่แหละจะได้ชีวิตที่ฟื้นคืนกลับมาด้วยแล้วก็การได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะมันอย่างที่อาจารย์ได้บอกมันจะสร้างมวลพลังดีๆให้กับโลกแล้วก็เกิดความเห็นอกเห็นใจขึ้นในตัวเราก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆส่งพลังตัวนี้แหละค่ะ
ออกไปยังเพื่อนมนุษย์นะคะที่อยู่รายล้อมตัวเราหรือว่าอยู่เป็นมวลมนุษยชาติด้วยกันนะคะ Resurrection ก็คือการฟื้นคืนตื่นลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงชีวิตของพระเยซูไงคือจริงๆในช่วงนี้อีสเตอร์เพิ่งผ่านเนี่ยนะใช่ค่ะอีสเตอร์คือหมายความว่าก็คือว่าการฟื้นคืนของพระเยซูตามไอ้นั่นอ่ะเขาก็บอกว่าหลังจากที่ท่านสิ้นพระชนไปแล้วใช่ไหมล่ะวิญญาณท่านก็เรสเร็กสู่สวรรค์เนี่ยไปอยู่กับพระเจ้าอันการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเทศกาลอีสเตอร์ก็พระเยซูกับพระคริสต์ทุกคนจะพรกันในรัสเซียพระคริสต์ฟื้นตื่นพระคริสต์ฟื้นตื่นในตัวคนพระคริสต์ฟื้นตื่นในตัวคนคำว่าพระคริสต์เนี่ยไม่ได้หมายถึงพระเยซูนะหมายถึงคริสตจิตขอให้คริสตจิตฟื้นตื่นในตัวคนเขาก็จะอวยพรกันแบบนี้หนังสือเล่มนี้ก็พูดเจอกันชาวนาเนี่ยนะพวกผู้ดีเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยในเทศกาลอีสเตอร์หลังจากเสร็จพิธีในโบสถ์แล้วเนี่ยต่อให้เธอชั้นสูงแค่ไหนพอออกมาจากโบสถ์เขาก็จะจูบกัน3ครั้งแล้วก็ขอให้พระคริสต์ฟื้นตื่นในตัวคนแล้วก็นางเอกนี่ไงมันก็ไปจูบไอ้คนที่มันเคยเป็นโรคเรื้อนน่ะที่พระเอกประทับใจมันมากอ่ะนางเอกมันสวยโอ้ยถ้าบรรยายนางเอกสวยบริสุทธิ์เนี่ยนะหลงไหลเลยแหละหน้าหลงไหลพระเอกก็หลงอยู่แล้วมันก็ตามก็ไปกลางดึกอ่ะไปเห็นในพิธีแล้วนางเอกออกมาจากโบสถ์แล้วก็ไอ้คนแก่ก็จะจูบกันนะแต่นางเอกเนี่ยก็จะจูบอีกผู้ชายคนหนึ่งที่จมูกหลุดไปแล้วอ่ะเป็นรอยแดงแผลเป็นโรคเรื้อนพระเอกก็เลยประทับใจมากไงว่าความรักของนางเอกเนี่ยมันข้ามพ้นในสิ่งที่น่ารังเกียจอ่ะที่เธอมองว่าน่ารังเกียจมันเป็นความรักของพระเจ้าจริงอ่ะรักของพระเจ้าจริงอะไรเงี้ยพระเอกมันก็ยิ่งประทับใจมันก็สบช่องกันพอดีก็จูบกันจุมพีชกันในคืนอีสเตอร์เนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นมันก็เลยได้คิสกับนางเอกไงต่างคนต่างก็พอใจกันแล้วนี่ใช่ไหมก็อยู่ครั้งแรกก็คืนนั้นแหละมันก็เลยไปอุ้มนางมาเลยแต่ก็เสียได้เสียคืนนั้นนะค่ะแต่ตอนหลังเขาก็จะรำลึกถึงฉากพวกนี้ด้วยความเสียใจนะแต่สวยงามต้องบรรยายสวยงามมากละเอียดละออพี่ชอบมากเลยนะพี่รู้สึกว่าโอ้ยอยากให้ทุกคนอ่านแม้ว่าเราไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์รัสเซียมากนะแต่พี่ว่าค่อยๆดูไปนะจากหน้าแรกเลยที่บรรยายด้วยดูใบไม้ผลิวันนั้นอ่ะเดือนเมษาของเขาอ่ะปลายเมษาที่นางเอกจะต้องถูกนำตัวไปขึ้นศาลอ่ะทั้งเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะขุดพื้นดินจะมันเละทุกนอกไปแค่ไหนแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมันถึงเวลามันก็จะมาทุกอย่างมันก็จะแม้แต่หญ้ามันจะงอกแทรกขึ้นมาตามที่เราขุดเละเทะแล้วเนี่ยนะตามทางเดินตามอะไรต้นไม้ใบหญ้านกร้องถึงเธอจะทำลายแม่โลกแผ่นดินเรายังไงฤดูใบไม้ผลิก็จะกลับมามันเป็นการให้กำลังใจตั้งแต่บทแรกอะแล้วก็จากข้างนอกเสร็จก็เข้าไปในคุกสิโอ้ก็อีกแบบนึงเลยนะตอนที่เขาไปนำตัวมัสโลวานางเอกมาแล้วในห้องในคุกเองที่ขังรวมๆกันผู้หญิงที่อยู่รวมกัน10กว่าคนมีลูกเล็กเด็กแดงเอาถือถ้าสมมติสมัยก่อนเนี่ยแม่ถูกจับถ้าลูกเล็กไม่มีใครดูแลก็ลูกไปอยู่ในคุกด้วยถ้าถูกเนี่ยเทพไปไซบีเรียก็เอาลูกไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็อ๋อบรรยายในห้องนะ10กว่าคนอยู่กันเด็กๆอยู่กันนางเอกอยู่กันใหญ่มันคอนทราสต์กับข้างนอกมากเลยนะแล้วก็พอฉากในศาลอีกโอ้ยอยากให้อ่านนี่เรื่องจริงโดยเฉพาะพี่ว่านักเขียนไทยเนี่ยนะควรจะอ่านอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าเวลาเราเชื่อมโยงกับสังคมเนี่ยนะมันไม่แค่ว่าสะท้อนสภาพสังคมไม่แค่ฉายภาพสังคมแต่คุณมีวิธีเขียนยังไงที่จะให้เกิดอินสปิเรชันอะแรงบันดาลใจที่จะอย่างน้อยก็ในท่ามกลางความทุกข์นี้เราก็มีกำลังใจมีพลังบางอย่างอาจจะพลังจากธรรมชาติหรือพลังความดีงามของเพื่อนมนุษย์บางคนเนี่ยที่มันชูใจเราอะท่านทำได้แบบนี้อะอยากให้ทุกคนอ่านนี่เรื่องจริงไม่ใช่โฆษณาหนังสือพี่ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วกับเรื่องการขายไม่ขายพี่ถือว่าพี่ทำหน้าที่พี่เสร็จละก็โอเคไงก็จบพี่ก็ให้พี่เดี๋ยวนี้พี่ก็กลับมาอ่านตอนนี้พี่ก็เริ่มว่างไงกลับมาอ่านหนังสือทุกเล่มนี่เรื่องจริงนะกลับมาอ่านหนังสือทุกเล่มที่พี่แปลขอบคุณคุณสุเมธนะสำนักพิมพ์ทำหนังสือนะที่พยายามมากเลยที่จะเอางานพวกนี้ออกมาตอนที่พี่แปลพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีการพิมพ์มันก็เหมือนกับทุกเล่มก่อนๆนี้พี่น้องคารามาซอฟกว่าจะได้พิมพ์อันนาก็เหมือนกันกว่าจะได้พิมพ์เนาะเพราะงานเล่มใหญ่ๆแล้วมันก็จะมีปัญหามากการพิมพ์เล่มนี้ก็เหมือนกันยิ่งช่วงนี้เขาบอกว่าโอ้ยหนังสือทำกันยากอะไรประมาณนี้พี่ก็ยังโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าก็ไม่รู้จะมีใครจะพิมพ์ไม่พิมพ์แต่พี่ทำไว้ก่อนแล้วกัน
คุณสุเมฆตอบทันทีเลยอาจารย์แปลเลยผมจะเพียบต้องหนังสือจะพิมพ์พี่ก็ดีใจแล้วเขาถามพี่คิดว่าหนังสือน่าจะสวยงามพี่เชื่อคุณสุเมฆตั้งใจทำมากเล่มนี้ก็ขอบคุณสำนักพิมพ์ด้วยขอบคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็ได้มีเวลาพักไปหลบมุมอ่านหนังสือที่ตัวเองแปลไปด้วยนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงพักผ่อนไปด้วยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพันธกิจอันยิ่งใหญ่นะคะกับงานวรรณกรรมซึ่งเป็นนวนิยายขนาดยาวเรื่องสุดท้ายของเลฟ ตอลสตอยนะคะชีวิตที่ฟื้นคืนวันนี้ขอบคุณที่มาคุยกับหลบมุมอ่านค่ะและสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.